่เหมือนกันเราทุกคนว่าซื้อบ้านมาตั้ง30ล้านต้องใช้ชีวิตแบบนี้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 ชูมาอะไรอีกเนี่ยที่เขาต้องมานอนที่โซฟาแบบนี้นะทุกคนเพราะว่าห้องนอนเขาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทำให้นอนไม่ได้นะคะตอนนี้ต้องรื้อห้องนอนนะทุกคนข้อเสียของการที่เรามานอนที่โซฟาคืออะไรรู้ปะปวดคอมากความเป็นโซฟาดีถึงมันจะนุ่มก็ตามนะทุกคนแต่มันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อนอนอะห่มใหญ่เกินไปนะคะเขาต้องเอาผ้าตรงข้างบนโซฟาแล้วก็อีกครึ่งนึงมาห่มตัวโคตรลำบากเลยทุกคนเขาเห็นหลายๆคอมเมนต์เนี่ยคอมเมนต์ว่าเฮ้ยอยากดูชีวิตจริงๆของเขานะคะทุกคนในบ้านหลังนี้นะคะบอกเลยว่าอาจจะไม่เหมือนสิ่งที่ทุกคนจินตนาการไว้นะคะทุกคนเพราะว่าความจริงกับความฝันมันต่างกันค่ะทุกคนเชื่อป่ะความฝันของเขามากเลยคืออยากจะมีสวนอยู่หน้าบ้านนะคะแล้วก็ออกมารดน้ำแบบสบายสบายสงบสงบร้อนร้อนเลยออกมาดูไว้เนี่ยเขาต้องตื่นมารดน้ำแบบสวยๆเว้ยควรเคยเห็นแบบในหนังบ้านเขาตื่นมาแบบรดน้ำสวยแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยพอเราจะตื่นนะคะแดดก็เปรี้ยงแล้วอ่ะถ้าไม่รดนะคะน้องก็จะตายเว้ยไงก็ต้องรดชิบไปนะร้อนชาชิบไปปลูกต้นไม้มากเลยทุกคนเขาก็เลยไปซื้ออันนี้มาดอกกุหลาบเรื้อยนะคะทุกคนแต่มีหลายคนบอกเขานะคะว่ามันเลี้ยงยากมากแต่เขาก็อยากลองนะคะร้านเขาให้ทิ้งไว้10วันก่อนนะทุกคนคือทิ้งไว้ในนี้ห้ามปลูกลงดินใหม่ก็รอก่อนเดี๋ยวเขาจะมาปลูกกุหลาบให้เรื้อยขึ้นไปแล้วนอกจากนี้ทุกคนวันนี้มันมาส่งพอดีมันคือมาเล่นดอกเดซี่ค่ะเขาว่าเขาจะปลูกแซมกับต้นลิ้นมังกรนะบ้านไม่มีเสียงนะก็เลยเอาส้มมาแทนนี่ดอกเดซี่เลยปลูกง่ายขนาดนี้เลยขนาดนี้คนนี้ขนาดนี้เลยบอกว่าเฮ้ยจุกแกมาขึ้นบ้างวะมีอยู่2อย่างคืออะไรมันขึ้นกระต่ายขอบคุณเนี่ยจะเป็นดอกเดซี่ขึ้นตรงนี้หมดเลยนะคะทุกคนต้องบอกว่ามันจะรอดทุกคนเขาบอกว่าน้องกุหลาบต้องรดน้ำทุกๆนะคะพอยังวะแล้วนี่สิ่งที่เขาจะทำตอนเช้าๆเนี่ยเป็นอะไรไม่ได้เลยทุกคนเนื่องจากกินกาแฟนะคะเมื่อก่อนอ่ะเขารู้สึกเขาไม่ชอบกินกาแฟมากเลยแต่กาแฟอ่ะมันช่วยให้อึตอนเช้านะคะทุกคนเพราะเขาเป็นคนแบบว่าอึยากมากอ่ะทุกคนกาแฟนี่แหละคิดหลักตั้งแต่มีเครื่องนี้เป็นอะไรที่ดีมากเลยอ่ะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาแบบการกินกาแฟมันสนุกขึ้นเยอะเนี่ยคุณแล้วก็เทลงไปนะคะแค่นิดเดียวคาปูชิโน่ดีกว่าอืมมาน้ำให้ตอนเช้าของเขานะคะดีไปเลยน่ากินตอนพี่ขี้ใช่ไหมแล้วเดี๋ยวจะนี่จะจะวันที่เหรอ
หนูต้องรู้จุดหมายแรกของเขานะคะมันจะต้องไม่รกและไม่เละเอาจริงนะเขารู้สึกว่าชีวิตเขาอะขาดอย่างหนึ่งคนคือเวลาเขาไม่ค่อยมีเวลาทุกคนสิ่งอย่างของเขาคือมันเร่งรีบไปหมดเลยนะคะอาบน้ำล้างหน้าแต่งหน้าแต่งตัวกินข้าวอะไรของเขามันรีบไปหมดเลยทุกคนเพราะว่าเราต้องทำงานนะคะก็เลยทำให้เขาไม่มีเวลาที่จะมานั่งแบบว่าเช็คมันทุกวันอะทุกคนมันก็เลยเขลอประมาณนี้นะคะไม่มีเวลาอะไรเนาะนาฬิกาไม่หรอกออกไปทุกคนตอนนี้ก็แต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นคนละคนไหมว่าใส่ชุดเดิมเนี่ยไม่ต้องสงสัยอะไรมากมายนะคะทุกคนเขาก็ยังเป็นคนเดิมก็คือไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าทุกคนเขายังรู้สึกว่าการอาบน้ำตอนเช้านั้นมันเสียเวลามากมันเสียเวลาชีวิตมากๆเลยทุกคนเพราะว่าชีวิตเขาต้องเร่งรีบมากนะคะถ้าเขาอาบน้ำตอนเช้าเนี่ยปาไปแล้วครึ่งวันเลยนะคะทุกคนเขาก็ไม่รู้ทำไมเขาอยู่ในห้องน้ำได้นานขนาดนั้นนะคะก็ไม่ได้อาบน้ำตอนเช้าค่ะและนี่นะคะทุกคนคือห้องแต่งตัวในปัจจุบันนะคะไอแลนด์ตรงนี้มันกลายเป็นอย่างนี้ไปแล้วอ่ะเขานะคะไม่มีห้องนอนเดือนกว่าแล้วนะคะทุกคนจะ2เดือนแล้วเพราะว่าห้องนอนมีปัญหาทำให้ต้องเอาฟูกที่นอนนะคะมาเก็บในห้องนี้ก่อนซึ่งมันไม่มีที่เก็บแล้วอ่ะทุกคนห้องแต่งตัวก็จะเป็นนี้ไปก่อนนะคะลุกๆปกติมื้อเช้าของเขานะทุกคนจะชอบกินของโปรดของอร่อยนะคะทุกคนและนี่เลยคือสิ่งที่เขากินประจำเลยนะคะทุกคนนี่เลยค่ะทุกคน Imperial Pancake บอกเลยนะคะว่าเหมาะกับคนเร่งรีบแบบเขามากๆเลยนะคะเพราะว่าทำง่ายมากๆเลยเปิดฝานะคะไปแค่เติมน้ำเปล่าลงไปอ่ะทุกคนเปิดฝาของหอมนะใช่แค่นี้แล้วก็ปิดฝาเอาไปเช็คเนี่ยแหละเคล็ดลับว่าทำไมผมถึงหุ่นดีขึ้นเพราะผมเช็คทุกเช้าวันนั้นเลยขนาดนะอันนี้เป็นดีไซน์นะคะเช็คให้มันหน่อยมาทำไมมีหลอมอีกแค่นี้เลยค่ะเราก็เอาไปทอดในกระทะวันเราก็บีบเลยปรึ๊บเป็นขายที่เราต้องการเลยนะคะเขาชอบกินแผ่นกลางๆประมาณนี้มีน้ำมากทุกคนเชื่อป่ะว่าเขาอะเคยมีประสบการณ์การทำแพนเค้กกินเองรู้สึกว่าแพนเค้กมันทำง่ายแล้วตอนนั้นแบบว่าทำอาหารใหม่ๆคนปรากฏว่ามื้อเช้ากลายเป็นมื้อเที่ยงแล้วที่สำคัญไม่อร่อยพอมาเจออันนี้นะคะทุกคนคว้ามือการทำแพนเค้กเองไปเลยง่ายแล้วก็ดีมากๆเลยทุกคนถ้าแพนเค้กของเราเริ่มปูดตรงนี้นะคะพลิกได้เลยค่ะโอ้อุ้ยทำง่ายอ่ะง่ายอ่ะน่ากินสุดๆเลยทุกคนและทัชชี่นะคะชอบกินโดช็อกโกแลตชิ้นมากนะคะทุกคนนี่เขาใส่แบบว่าซอสวานิลาลงไปด้วยนะทุกคนแล้วก็ตกแต่งด้วยผลไม้นะคะน่ากินมากๆโอ้น่ากินจังวะนี่มากเนยยังมีสีแดงๆวะเมื่อกี้ฉันใส่ฟอร์มาลีนเป็นมีดเดียวกันไม่ใช่ลิปสติกแกใช่ไหมแกแอบจะมาลอกจูบฉันทั้งออมหรือเปล่าไม่ใช่ค่ะโอ้พี่โอ้ไม่รู้ยังไงอ่ะเรื่องจริงนุ่มว่ะเนื้อแป้งหอมจริงนะคะทุกคนเขาชอบมากทำง่ายสะดวกสนุกอร่อยแค่เขย่าราคาแค่60บาทได้หลายแผ่นมากๆเลยคุ้มมากรสชาติเขาชัดอยู่แล้วทุกคนก็คือรสช็อกโกแลตก็คือช็อกโกแลตเลยอ่ะเดี๋ยวผมลองนี้ก่อน
นี้มีความรู้สึกแบบว่ามันนัวๆหน่อยนะส่วนอันนี้นะคะแป้งนุ่มช็อกโกแลตเต็มคำเลยทุกคนโคตรดีเนี่ยแหละมื้อเช้าที่เราแบบว่าเลิฟสุดๆเลยเนาะใช่เฮ้ยเห็นพวกเรามาพูดแบบว่าสัญญายรสชาติต่างๆเนี่ยคือแทบทุกคนรู้นะจริงๆคือทุกคนรู้อยู่แล้วรสชาตินี้ก็ให้ดูทุกวันไงแกลองเอาวานิลาที่เขาเป็นคนทำอ่ะใช่ป่ะใช่แต่ว่าจริงเพลงนี้เขามันเอาหลังแนวอ้นอยู่แล้วอ่ะแกทำอะไรมาก็อร่อยอยู่ดีเปรี้ยวแพนเค้กกินทุกวันนะครับพ่อไม่มีรสเลยนะตอนกลางวันมันก็จะว่างทุกคนเขาก็เลยหางานอดิเรกทำนะคะห้องนี้ที่ทุกคนเห็นนะคะมันก็คือโต๊ะทำงานโต๊ะวาดรูปของเขาเองนะทุกคนแต่ตอนนี้มันกลายเป็นโต๊ะวางของแมวไปแล้วอะแล้วเขาวาดรูปนะคะก็กลัวน้องจะมากินสีก็มาทำเฟรมขาดนะทุกคนสุดท้ายแล้วโซนวาดรูปไม่ใช่ตรงนี้ค่ะแต่เป็นหน้าที่นอนของเขานั่นเองห้องนี้มันกลายเป็นห้องทุกอย่างของเขาเลยนะทุกคนห้องน้ำนอนทำงานงานดีเลย์ดูซีรีส์คือทุกอย่างในชีวิตของเขาอ่ะอยู่ในห้องเนี้ยแล้วแอร์ห้องเนี้ยมันไม่ได้ปิดอ่ะเขาเรียกว่าสตูดิโอรูมบ่ายๆอย่างนี้นะคะก็ต้องจับดูนี่มันมีฟันในหมวกแกอ่ะแต่มันดูไม่มีงานทำละใช่แล้วทำให้ดูว่ามันว่าจะทำอะไรเนี่ยแต่ถ้าตื่นมากินแพนเค้กแล้วก็ทำงานจนถึงดึกเลยทุกคนบางวันก็ไม่ได้กินข้าวนะคะกินมื้อเดียวใช่สงสารไหมสงสารดิกินข้าววันละมื้อทุกคนมื้อที่นอนดิมันโคตรปวดหลังเลยต้องสลับเวรกับทานะคะแบบว่าถ้าวันนี้เขาได้นอนตรงนี้เป็นตรงที่สบายที่สุดแล้วอะถ้าวันไหนเขาได้นอนตรงนั้นอะก็คือจะไม่มีที่รองขาต้องเอาโซฟาเล็กอันนั้นมาต่อนะคะทุกคนแล้วแบบว่าตอนคืนตื่นมาทุกคนโซฟามันหายอะสรุปขาก็ห้อยลงมาข้างล่างโคตรเมื่อยเขาก็ไม่คิดเหมือนกันนะทุกคนว่าซื้อบ้านมาตั้ง30 ล้านใช้ชีวิตแบบนี้วันนี้นะคะวาดรูปดีกว่าวันนี้เรามั้งเขาเคยจะเปิดช่องระบายสีด้วยนะคะทุกคนแต่โปรเจกต์นั้นก็ถูกยุบไปแต่เขาลองแล้วทุกคนลองระบายสีแล้วมีกล้องจ้องอยู่ตลอดเวลานะคะปรากฏว่าเละปกติเวลาเขาระบายสีอะเขาจะแบบเฮ้ยพังก็พังไม่พังก็ไม่พังใช่ไหมแต่พอมีกล้องมาเมื่อไหร่อะมันเกรงแล้วมันกดดันมากทำให้ภาพมันนั้นออกมาแล้วมันไม่ดีอะทุกคนเขาก็เลยรู้สึกว่าไม่รอดก็เลยไม่ได้เปิดช่องอาจุมาอาร์ติสนะคะทุกคนแต่ว่าก็สามารถดูได้นะคะใน IG นี้เลยขอบคุณเลยนะไม่ใช่100,000หรอไว้หมดแล้วหรอหมดแล้วประมาณ2ชั่วโมงนะครับมันก็ยังไม่เสร็จอยู่ดีปกติจุม่าแบบเป็นคนที่แบบทำศิลปะทีนึงอะใช้เวลาแบบเป็นวันนะเนี่ยหมดไปละวันเดย์ของอาจุม่าตอนนี้ก็เป็นเวลาถึงทุ่มทันทีบ่าย2จนตอนนี้1 ทุ่มแล้วประมาณ5 ชั่วโมงแล้วทุกคนก็ได้รูปนี้มาเลยค่ะทุกคนเหมือนอะไรคะเหมือนแพนเค้กเลยจริงเหรอจริงฟัวกราเหมือนฟัวกรายังไงเมื่อไหร่เขาจับแป้งนะคะทุกคนเขาจะหยุดไม่ได้จนกว่ามันจะเสร็จนะทุกคนไปซื้อแป้งขัดส้วมไปก่อนจะได้ขัดนั่งหยุดคนละแป้ง1 ทุ่มนะคะเป็นเวลาที่เขาเนี่ยจะต้องไปให้อาหารแมวค่ะทุกคนแล้วก็ป้อนยาเอสเมอร์นะคะว่าให้แป้งไปแป้งหนึ่งไม่เคยหยุดเลยนะเราอะไรอ่ะ
แต่แปลงว่ารักแถบแปลงว่ารักแถบแปบว่ารักเธออะไรของมันอดให้อาหารแมวเราทุกคนเพราะว่าทีมงานนะคะให้ไปแล้วด้วยความเอ็นดูก็ดีเหมือนกันเนาะได้ไม่ต้องมันกัดทุ่มหนึ่งแล้วเราต้องไปวิ่งตั้งแต่มาอยู่ที่เนี่ยทุกคนยังไม่ได้ไปลงฟิตเนสเลยปกตินะคะเราจะเล่นเซิร์ฟสเก็ตตอนเย็นประมาณทุ่มสองทุ่มได้แหละเพราะว่าไม่ได้เลยยาวตอนเราออกอากาศเสร็จแล้วทำไมเราไม่ยอมรถไปก่อนเนาะปีแล้วอ่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องไปนอนทุกคนแล้วเขาก็เวลาเขามองชอบขยี้ตาแล้วมันข้ามก็จะเหลือนะคะตาดำเลยนอนแล้วทุกคนวันนี้คงไม่ได้อาบน้ำเพราะว่าไม่ไหวแล้วถ้าอาบน้ำก็จะนอนไม่พอนะทุกคนเป็นไงบ้างกับคลิปวันเดวิดอาจูมาในบ้านหลายๆอย่างนะคะพอมาใช้ชีวิตจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดซะทุกอย่างอ่ะทุกคนบ้านที่แบบว่าต้องเป๊ะจัดเป็นระเบียบอะไรเงี้ยมันก็ทำไม่ได้จริงอะค่ะทุกคนห้องนอนเนี่ยก็ยังไม่มีต้องนอนโซฟานะคะก็ปวดหลัง
จริงๆปวดมากแต่ว่าก็อดทนค่ะอยากให้ห้องข้างบนมันเคลียร์ให้จบนะคะทุกคนนี่ก็ไปแล้วนะคะทุกคนง่วงมากเลยนอนแล้วนะฝันดีครับมา